นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Television 691เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.วันนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์และวันศุกร์นะครับก็ยังไงก็ช่วง 4:00 น. 4:00 น. 5:00 น.ที่ผ่านมาก็น่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับถ้าใครไม่ถูกก็เอาไว้งวดหน้าก็แล้วกันนะก็เอาใจช่วยผมซื้อ39ออก35ก็โดนเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเรื่องปกติเรื่องปกติครับแล้วก็แน่นอนวันนี้ไม่ค่อยมีปากเสียงเท่าไหร่นะครับนะครับก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับพอเป็นกระสายกินมาม่าไปแล้วกันใครไม่ถูกมาม่าอร่อยครับก็แน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับหรือต้องการเข้าโทรเข้ามาคุยกับเราก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับส่วนต้องการจะโทรเข้ามาคุยกับเราเลยนะครับทางรายการสดๆก็กดมาครับ025309498-96ครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์อีกแล้วไปเปลี่ยนเบอร์เขาอีกแล้ว025309496-98นะครับวันที่9896อันนั้นไม่ติดบ้านใครไม่รู้025309496-98ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูได้บิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันนะครับที่เราจะทำการแรนดอมแล้วสำหรับผู้ที่จะเข้ามาอะไรตอบคำถามครับว่ากล่องใน Demon Bag เนี่ยมีกี่เวอร์ชันกระเป๋าไดมอนด์แบ็คเนี่ยว่ามีกี่เวอร์ชันนะครับอันนี้ตอบมานะฮะแล้วก็พิมพ์ซีคำตอบนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาทักทายสอบถามข้อมูลได้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้เป็นไดมอนด์รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับเนื้อเดียวกับตัวนี้เลยคือลอกยังไงแล้วสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือเป็นวัสดุที่ฉีกขึ้นรูปไม่ใช่ว่าทำมาแล้วพ่นสีเพราะงั้นเถอะนะครับจะเป็นชิ้นเดียวกันรับรองเรื่องของความเหนียวความแน่นส่วนตัวนี้ก็เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันที่กันน้ำนะครับแบบสามารถเทน้ำลงไปนะฮะลองดูนะครับปึ้มนะซึมไม่ซึมไม่ซึมโอเนี่ยน้ำโอเคก็เรียกว่ากันน้ำได้เลยน้ำได้นะครับคือว่าลุยฝนลุยอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะนะครับนี่ไงอ่ะวางละเอาวางอ่ะนะครับนี่คือเดมอนบอกว่าแจกนะวันนี้รวบสรุปกันได้ครับรวมทั้งตอนนี้เราก็เปิดรับสายนะครับผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้บอกวันนี้อากาศเย็นเริ่มแล้วอยู่ดีๆก็อากาศเย็นมันเป็นผมขับรถไปเข้าออฟฟิศมีฝนตกบางที่ใช่บางที่ฝนตกด้วยฝนตกปล่อยด้วยนะครับแต่ช่วงเช้าแดดพ่อนะครับแดดฮะไอพี่แดดพ่อแดดดีโอ้แดดดีโอ้ไม่น่าเล่นนะฮะอายฮะอายท่านผู้ชมนะครับไม่เป็นไรเขาพยายามอยู่พยายามอยู่นะครับก็ช่วยๆกันไป5 บาท 10 บาทเผื่อได้นะฮะเด่นมาช่วงนี้นะครับดึงอารมณ์ขึ้นมาไงอ๋อมีต่อเข้ามาแล้วครับ3แบบเล็กกลางใหญ่ก็โอเคนะจริงๆมันจะมีรุ่นของมันบอกอยู่นะรุ่น7รุ่น Flow ได้อยู่เนี่ยถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้เป็นคำตอบได้ครับเดี๋ยวก็แรนดอมแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศในวันจันทร์นะฮะใช่โทรเข้ามาทักทายครับวันศุกร์แล้วเดี๋ยวหายไป2วันคิดถึงกันนะครับอ่านะครับมาดูเรื่องราวของ SVS กันฮะคาวาซากิเวอร์ซิสครับ650กับ Honda CB 650F ช่วยเปรียบให้หน่อยครับไม่รู้จะซื้อคันไหนดีเวอร์ซีสกับแจ็คเก็ตมันก็คนละสไตล์เวอร์ซีสกับแจ็คเก็ตเวอร์ซีสเป็นทัวริ่งไงราคามันใกล้เคียงกันมั้งใช่ป่ะใช่ครับ300,000นิดๆราคาบางคนเขาเอางบเป็นที่ตั้งขี่อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้นะเพราะรถมันคนละสไตล์ Riding position คนละตำแหน่งกันเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเวอร์ซีสเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่แบบว่านั่งแล้วก็หลังค่อนข้างตรงสไตล์ทัวริ่งอ่ะนั่งสบายขี่ขับทางยาวๆอ่ะแต่สำหรับ Nugget Bike อย่างตัว CBF นะฮะก็คือจะก้มไปหน่อย Nugget Bike จะก้มไปหน่อยนะครับส่วนเรื่องการปะทะลมก็ใกล้เคียงกันเวอร์ซิสจะมีชิลขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราจะเอารถแนวไหนใช่ถ้าชอบสไตล์ที่แบบว่าสูงๆนะครับเผื่อว่าขี่ในตัวเมืองแล้วแบบมองไกลๆข้ามหลังคารถเก่งได้ก็ต้องเวอร์ซิสพร้อมที่จะเอาไปลุยบ้างนะฮะพร้อมที่จะลุยบ้างในบางสเต็ปนะครับสามารถเขาเรียกออกไปเส้นทางอื่นๆได้เพราะด้วยความที่ใต้ท้องรถสูงก็คือถึงแม้ว่าอันนี้ก็สมมติติดไฟแดงอย่างเงี้ยติดข้างหน้าก็ขึ้นฟุตบาทมาแป๊บนึงแล้วก็ลงตำรวจจับครับเขาวิ่งรณรงค์กันอยู่ว่าห้ามวิ่งบนฟุตบาทสมมติวิ่งในต่างจังหวัดพูดถึงต่างจังหวัดมันมีเส้นทางทางลูกรังวิ่งเลยได้ใช่ใช่นั้นหลุมบ่อใหญ่ไม่ใช่ปัญหา
ท้องใต้ท้องเครื่องกับตัวพื้นมันห่างกันเยอะเจอหินเจอกรวดใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถลุยได้ใช่ถ้าเป็นตัว CB ก็เรียบร้อยก็อาจจะไปกระแทกกับแข็งอาจจะมีเรื่องแตกอะไรเงี้ยมีอกชิ้นล่างใช่ไหม CB 6มีส่วน F ได้แตกท่อบุบจุดเด่นก็คือคนละอย่างอย่างเวอร์ซิสลุยได้แต่ถ้าอย่างตัว CB 6 0 F เนี่ยมันจะเป็นนักเก็ตที่แบบว่าออกแนวสปอร์ตหน่อยครับคือก็จะเน้นแต่เป็นทางราทางดำทางเน้นในเรื่องความคล่องตัวในการซิกแซกใช้ในงานในเมืองก็สะดวกคล่องตัวในเมืองนะฮะแต่ว่าไม่พร้อมลุยใช่ไม่พร้อมลุยแต่ออกทริปไม่ต่างทางไกลๆออกทางดำถนนทั่วไปทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ปกติใช่ก็แค่ลีลาในบางลีลาเท่านั้นถ้าคุณจะต้องการไปสนุกกับพื้นดินที่มันเป็นกรวดเป็นหินก็วัวซีดมันก็สามารถที่จะบางทีไปเจอทำถนนเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องย่อง CB จะย่องหน่อย60ก็รูดเธอรูดต้องเอาหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราจะขี่รถแนวไหนจะเอาแนวไหนใช้ให้เหมาะกับการใช้งานราคาจริงพอกันเวอร์ซิสจะแพงกว่าหน่อยนึงเพราะเวอร์ซิสจะเป็นตัวที่มีแฟริ่งมันจะประมาณ 3.3 มั้งไอตัว CB นี่มัน2829เองนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับค่ายไหนน่าเล่นบ้างครับ650 cc โอ้ณตอนนี้เหรอณตอนนี้ผมว่าเท่าที่ล่าสุดที่ไปลองมาแบลเยียแล้วกัน650ก็ส่งมาทุกค่ายซูซูกิ Honda Kawa มียามาฮ่าไม่มีตัวเดียวก็ในคันนี้ส่งมาครบก็ตัวใหม่สุดก็คือ Z กับ Ninja 650น่ะZ 650 Ninja 650ที่หล่อที่ตอบโจทย์ที่การพัฒนาแล้วขี่ง่ายสบายเราใจแต่ถามว่าแต่มันเป็น2สูบไงแต่บางคนชอบ4สูบอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมมองว่าสิ่งที่มันมาที่หลังอ่ะเทคโนโลยีมันสดมันได้อะไรใหม่ๆครับมันก็เอไปทางคาวาซากิเนาะเพราะเราก็ได้ลองแล้วด้วยแล้วก็อย่างงานไบอโลเยียแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบแล้วด้วยว่าความสดของเขาเนี่ยมันทำให้แบบว่าเราประทับใจนะใช่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงภายนอกการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของเฟรมเรื่องของน้ำหนักเรื่องของเครื่องยนต์ที่ทำให้แบบเป็นมิตรกับคนขี่มากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ใหม่มันใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยทุกอย่างที่มันใหม่พอเราสัมผัสกับของใหม่แล้วแบบที่เราแบบจะมีของเก่าที่เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วสมมติว่าคนเคยใช้คาวาหรือสมมติว่าเคยขี่ ER มาแล้วพอมาอาจจะมานึกภาพว่าพอมันแซดแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันป่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันคนละฟีลลิ่งเลยนะการขี่รถเบากว่ากันเยอะควบคุมรถได้ง่ายอาการดิบๆโหดๆของเก่าหายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าขี่ไม่สนุกนะก็ยังถือว่ามีส่วนอื่นมาเติมมันยังไงก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าตอบสนองดีตอนนี้ผมก็มองว่าเป็นคาวาซากินะไม่ว่าจะเป็น Z 650หรือ Ninja ประมาณนี้ที่เหลือก็ต้องเป็นแล้วแต่ความชอบแล้วก็บวกกับเรื่องของ CC ที่บอกบางคนบอกว่าเอารถ CC น้อยได้ต้นรถซีซีรถสูบเยอะกว่าได้ปลายก็แล้วแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับการขับขี่แล้วก็การเซตของรถที่แตกต่างกันไม่จะเป็นเสมอไปนะครับมาเนี่ยเวอร์ซี300กับส่วนสูงประมาณ65จะลำบากไหมคะสบายสบายเหลือเฟือสบายมากตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะเวอร์ซี300 165กับ300ตัวจริงๆแล้วรถคาร์300ไม่ใช่รถที่ไม่ได้มีความสูงครับนะครับมันเขาเน้นอยู่แล้วว่าเป็นรถที่ใครที่จะต้องการเริ่มต้นที่จะขับรถที่จะไต่ขึ้นเป็นรถซูเปอร์สปอร์ต600หรือพันเนี่ยตัว300เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างกำลังจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ทั่วไปขับขี่ใช้งานหรือตอนนี้ก็มีการแข่งขันรองรับได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการ R2M รายการมอเตอร์เรสรายการที่สนามช้างที่ BIC ก็มีการรองรับในรุ่น300ด้วยส่วนเวอร์ซีสเนี่ยเขาออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบความอะไรล่ะชอบซีซีไม่สูงแต่อยากจะใช้รถที่แบบลุยๆเริ่มต้นเพราะมันไม่มีไงตัวเริ่มต้นใช่ไหมตอนนี้รถคาร์300 210ไม่มีตัวไหนที่เป็นเอเวนเจอร์ไม่เป็นทัวริงนะใช่เนี่ยคือตัวแรกที่ทำออกมาแล้วคิดว่าน่าจะเจาะตลาดในกลุ่มนี้ได้ดีเอ้ยล่าสุดเราเห็นว่ามี แฟนเพจของคาวาซากิเขาจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตติส300นะเกี่ยวกับคอสของการขับขี่สไตล์เอนดูโร่ครับเออน่าสนใจเข้าไปดูในเพจลองติดตามดูคาวาซากิไทยแลนด์ว่าเราเขาเรียกอะไรถ้ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอะไรเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับจริงๆสำหรับ165นี่ความส่วนสูงประมาณนี้ขี่ได้อยู่แล้วจริงๆเราก็ยังสามารถปรับเซตให้มันต่ำลงมาได้อีกถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเหยียบไม่เต็มเท้าเพราะนี่เขาเป็นสภาพผู้หญิงไงเขาเลยต้องมาถามก่อนว่าโอเคไหมคะใช่ป่ะประมาณนั้นสบายมากลูกปัดตัวขนาดไหนยังขี่เซต62เลยลูกปัดตัวเล็กก็นั่นน่ะมันอยู่ที่ทักษะการขับขี่ใช่ยิงขี่ได้ถ้าขี่เป็นแล้วนะแต่ถ้าเงื้อถ้าแบบยังขี่ไม่เป็นแล้วไปโดดใส่เลยเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนนะ
นะไปเรียนงานขี่ให้ถูกต้องก่อนนะค่อยมาแล้วค่อยมามีคอร์สเนี่ยอย่างแต่ถ้าขี่เป็นแล้วจะ300จะ600จะ 1,000 ไม่ต้องกลัวครับถ้าขี่เป็นแล้วขึ้นคอมได้ขาพยุงพยุงได้ประคองรถเป็นไปเลยครับเหนือยันใต้ฮะสบายทริอัมครับ T100 มือ1กับ Harley Iron แบบ3มือ2ทำไมไปเทียบอย่างนั้นนะครับตัวไหนเล่นครับรถคนละเรื่องคนละประเภทกันเลยตัวไหนเป็น3ก็T100เหมือนคำตอบเดิมที่เราเคยตอบไปเมื่อสักครู่แหละว่าสไตล์ด้วยพอพอดกับสไตล์นักเก็ตเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกคลาสสิกกับคุยเซอร์คลาสสิกกับคุยเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาสไตล์ของตัวเองถ้านั่งมันต่างกันซีซีต่างกันเครื่องยนต์ออกแบบที่มันต่างกันทุกอย่างมันต่างหมดเลยครับไหนๆก็มาขนาดนี้เราก็พูดถึงข้อจุดเด่นจุดด้อยไปก่อนก็ได้ก็คือจะเอาเรื่องราคาเอาราคาไปที่ตั้งอีกแล้วอ่ะราคามือสองมือสองแบบสามก็อยู่เอา500,000ราคาที่ขายไปแต่ไหนเขามีการบ้านเนี่ยเพราะว่ามือสองกับมือหนึ่งราคาใกล้เคียงเอาราคาใกล้เคียงเอาตัวเลขคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยตั้งงบมาก่อนลดอะไรก็ได้มีตังค์เท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็เป็นเรื่องหาเอาแต่จริงๆแล้วทำการบ้านต่ออีกหนึ่งเลือกหาเอาปุ๊บเอาที่ชอบแล้วก็ค่อยๆแคบเข้ามาเราต้องรู้ก่อนว่ารถมันมีกี่ประเภทกี่สไตล์แล้วก็นึกถึงว่าเราจะใช้งานมันยังไงอย่างบางคนบอกว่าอยู่ในเมืองนะครับส่วนใหญ่คือไม่ได้ออกแต่ไม่มีบ้านแต่คนเป็นคนกรุงเทพจะใช้งานแต่ในเมืองก็ต้องเอารถที่มันน่าจะขับขี่ในเมืองได้อย่างง่ายดายแน่นอนในกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดนะครับเอารถสไตล์ที่แบบเป็นอย่างพวกนักกงนักเก็ตอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับการขี่ในเมืองถ้าไปเอารถที่แฮนด์กว้างๆรถพวกแอดเวนเจอร์ทัวริงสูงๆก็คงไม่เหมาะเพราะนั้นต้องเลือกเอาสไตล์ก่อนแล้วก็มองถึงประโยชน์ของการใช้งานในการที่เราซื้อรถคันหนึ่งมาใช้ครับผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือหาโอกาสไปขึ้นคอมรถคันที่เราเล็งไว้ตามโชว์รูมต่างๆด้วยฟิลอารมณ์การขับขี่ระหว่าง Iron 883กับตัว T100 เนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยคันโอ้โหเอารถอังกฤษกับรถอเมริกามาเทียบกันเลยอังกฤษกับอเมริกาคนสไตล์เลยไปคนละเรื่องเลยอ๋อฮาร์เลย์คือคลาสสิกเราก็รู้ว่ามันคือคลาสสิกมันก็คลาสสิกเหมือนกันแต่แบบ3ถึงแม้จะเป็นรถยุคใหม่ใช่แต่มันก็ยังคงความคลาสสิกก็ยังมีกลิ่นอายยังมีเขาเรียกอะไรมีสตอรี่มีชื่อชั้นมีความคลาสสิกของเครื่องยนต์กับการออกแบบครับมันพูดยากอะถ้าเอามาเทียบแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบมากกว่าแต่ราคาที่มือสองถ้าให้เลือกเลยมือสองมันมีข้อดีข้อเสียคือว่าชื่อชั้นของฮาร์เลย์เนี่ยยังไงราคามันไม่ค่อยลงไม่ตกมากกว่านี้นี่คือข้อดีของฮาร์เลย์ราคาเนี่ยชื่อชั้นมันค้ำราคาไม่มีตกใช่บางรุ่นเนี่ยราคาขึ้นด้วยซ้ำรุ่นใหญ่ๆแล้วเป็นรุ่นเล็กพวกนี้นะอย่างพวก883 48อะไรพวกนี้นะราคามันจะทรงตัวอยู่มันจะไม่ร่วงทีเดียวไม่ร่วงมากบางคนซื้อมาแล้วขี่ฟรีขายไปก็เท่าเดิมอย่างที่บอกรุ่นพี่ตู่พี่ตู่พี่ชัยอ่ะสตรีทบ๊อบซื้อมา8ซื้อมา 700,000 กว่ามีคนขอซื้อ 800,000 ใช่บางรุ่นน่ะบางรุ่นน่ะขี่มา4ปีใช้ไปแล้วขายได้กำไรด้วยยิ่งรุ่นใหญ่ๆขึ้นไปอีกนะพวกรถหน้ากากนะผมยังบอกเขาเลยราคาขึ้นด้วยนี่เป็นรุ่นที่แบบที่เขาเล่นกันนะเขาหากันนะสิทธิ์บ๊อบอ่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงซื้อมา 700,000 700,000 กว่าตอนนี้คนมาขอซื้อ 800,000 คนจะบอกว่าฮะพี่4ปีแล้วนะบอก4ปีแล้วราคาขึ้นพร้อมนี่มีรถแล้วไงก็เนี่ยแล้วแต่จังหวะคนจับด้วยนะจับโดนก็โดนแล้วก็ราคามันส่วนใหญ่มันจะขึ้นอย่างเดียวราคาพูดถึงรถใหม่นะฮาร์เลย์มันจะขึ้นอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยมีปรับราคาลงมีแต่ราคาขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อมาบางคนมาใช้งานบอกแล้วขี่ฟรีอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าขี่หล่อทั้งคู่แต่หล่อคนละสไตล์นั่นเองราคาน่าจะไทอัมน่าจะถูกกว่าถ้ามองแล้วตัวไทอัมทีร้อยน่าจะถูกกว่าตัวไอรอน883ถ้าปล่อยนะครับถ้าจะให้ขี่แบบว่าเอาง่ายๆถ้าไปใช้เงินเยอะไทอัมแต่ถ้าคิดว่าระยะยาวแบบ883ราคาก็ทรงอ่ะถ้าคิดว่าจะไปต่อนะเอารถที่ตอนขายราคาไม่ตกของคันนี้ราคาต่างกันตอนที่ขายก็สู้ราคานิดนึงอ่ะมาดูไปต่อฮะฮาร์เลย์เครื่อง 1,600 รอบตัด 4,000 ถึง 5,000 ถ้าปรับแต่งให้ตัดรอบให้ตัดรอบเช้าวันนี้ใช่ไหมก็จูนกล่องนะฮะให้ตัดรอบเลย SMS ครับเลื่อนหน่อยครับเครื่องอะไรอ่ะถ้าประต่างให้ตัดรอบอะไรอ่ะเครื่อง 1,600 ครับพี่ 1,600 น่าจะเป็นพวก 10,000 กว่าเหมือนสปอร์ตก็ได้205บวกเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ย10,000กว่าผมมันลากยาวไปอย่างนั้นนะครับด้วยการทำออกแบบของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์รอบนะฮะเป็นเครื่องทอร์คตัวนี้มันไม่มีทางไม่มีทางเป็นอย่างนั้นนะใช่มันไม่ออกมาบู๊เครื่อง2สูบใหญ่ก็เป็น V-twin ครับนะครับ2สูบคงทำขนาดนั้นไม่ได้แน่นอนจะต้องให้ลากยาว250มันด้วยความต้องลากให้ยาวจริงๆอ่ะนี่อะไรนะเอา
เอา2ความเร็วท็อปสปีดอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าจากเมื่อกี้เนี้ยขี่ไปมามันตัด 4,000 ถึง 5,000 รอบอ้อมันตัดตั้งเตะเกียร์อ้อเตะเกียร์ละเขาอยากจะแบบให้ลากแบบเหมือนรถสปอร์ตลากป้อเตะปุ้งแล้วก็ลากเหมือนเตะเตะก็ที่เขาใส่กล่องอะไรไงจูนกล่องก็จะมีกล่องทั้งแบบกล่องที่เป็นจูนได้หรือกล่องที่แบบเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปก็มีหลายแบบมากกล่องฮาร์เลย์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็สามารถถ้าเป็นกล่องที่จูนได้ก็สามารถจูนเดียวทามก็สามารถปรับให้มันแต่ว่ารอบมันก็ไม่เกินกว่านี้หรอกส่วนใหญ่ประมาณนี้เครื่องแค่นี้นะครับผมว่ามองเพราะนั้นอาจจะมาขึ้นเร็วขึ้นขึ้นไวกว่าเดิมแล้วก็ไปตันประมาณนี้อยู่ดีนะครับก็ไม่สำหรับฮาเล่ก็ไม่น่าจะลากเกินถึงหมื่นไม่ถึงไม่มีไม่เคยเห็นฮาเล่เจ็ดพันนี่ว่าตึงใช่ไหมไม่ถึงด้วยนะครับถ้าให้ไปจูนยิงมันไม่ใช่รถแข่งแดกไม่ใช่อันนั้นคือแล้วรถแข่งอีกเรื่องใช่ที่ฮาเล่ไปทำแดกอ่ะอันนั้นคือเขาโมดิฟายมาไงก็ต้องไปลากทะลุหมื่นแน่นอนไปเครื่องนู่นฮะบูเอลอ๋อนั่นแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าจะเอาจิ๊กการ์ดต้องไปสไตล์นั้นเลยก็น่าเสียดายนะหาเครื่องบูเอลมาวางในฮาร์เลย์แบบคลาสสิกนะ แล้วก็ขี่แบบดูเหมือนแบบรถแบบไม่แรงแต่จริง เครื่องบูเอลได้นะพวกสปอร์ตเตอร์ไม่รู้วางได้หรือเปล่าเขาหลอกเครื่องจะกลายเป็นพวกไรดิ้งโพซิชันมันจะเป็นไงพี่เพราะว่าฟีลลิ่งของฮาร์เลย์จะเป็นอย่างเงี้ยก็แบบเจอแรงๆอย่างนั้นไม่ต้านหมกนะหมกรถหมกนะรถหมกอย่างประมาณ48อย่างเงี้ยนะหาเครื่องบูเอลมาวางน่าทำได้ไอเดียอาจจะไม่รอบไปถึงหมื่นครับแต่ว่าถ้าจูนกล่องแล้วมันน่าจะตัดช้ากว่านี้ก็ลากก็ยาวกว่านี้แต่ความเร็วถึง250มั้ยระยะทางผมว่าไม่มีให้ขี่ถึงขนาดนั้นฮาร์เลย์ผมว่าขี่ฮาร์เลย์ไม่มีอ่ะ180เนี่ยผมว่าก็เหนื่อยแล้วนี่ก็เก่งแล้วสถานทั้งคันแล้วนะให้พวก ทรงที่แบบออกแบบชอบเชียร์พวกวีลอตอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ถึงไม่มีใครขี่อย่างนั้นหรอกครับนะครับมันเป็นเครื่องท้อแต่ไม่มีใครก็ขี่ไม่มีใครขี่ไม่มีใครอยากขี่ตรงนั้นใช่อ่ะทริอัมที100ครับกับคาวาW800 ตัวไหนน่าใช้อันนี้สิถ้ามองกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการส่องกระจกเอากระจกตั้งตรงกลางส่องเหมือนกันเลยเหมือนมากเหมือนกันเลยแต่รูปทรงคลาสสิกเหมือนกันนะครับคันนึงเป็นรถญี่ปุ่นคันนึงรถอังกฤษผมก็ให้ภาษีเป็นรถอังกฤษนะเพราะด้วยสตอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยมันชื่อชั้นมันก็ได้อยู่เป็นไทรอัมคือแล้วแต่สไตล์คือบางคนก็บอกว่าบางคนชอบรถที่เป็นสไตล์แบบคลาสสิกแต่ว่าเป็นคลาสสิกญี่ปุ่นคลาสสิกเอเชียก็ว่ากันไปเพราะสองคันนี้มีในเรื่องของคล้ายๆกันเลยอ่ะมันคล้ายๆจริงๆอ่ะตัวใหม่ด้วยนะของคาวาแต่ W800 ก็ไม่ธรรมดานะใช่แต่ว่าพอดียังไม่มีโอกาสได้ขี่เลยไม่รู้ว่าสมรรถนะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังน่าจะขอเข้าไปแล้วนะสมมุติใช้ยาวๆด้วยใช้แบบยาวๆเลยไม่เป็นไรก็ยาวยาวยาวเพราะตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นเหมือนกันหมดแหละเห็นมันแค่รูปยังไม่มีการปล่อยแต่ว่าที่คนที่เคยบอกว่าจะขี่แอฟริกาทวินวันนั้นประสานงานให้แล้วนะครับถ้าดูอยู่อ๋อนะครับก็คือเดี๋ยวทางอ๋อคนที่โทรเข้ามาใช่ไหมที่บอกไปที่บิ๊กวิงแล้วไม่ขี่แล้วเขาไม่ขี่บอกว่าความสูงไม่ถึง110ขี่ไม่ได้เออสั่งงานให้เรียบร้อยเขากำลังหาตัวอยู่ว่าใครต้องไปให้ปากคำไปชี้ตัวฝากขอโทษมาด้วยนะแต่ตอนนี้ทีมงานเขาไปอยู่ที่อุดรกันอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าสะดวกไงก็คงจะติดต่อกับครับฝากไว้ด้วยหรือโทรเข้ามาหาอีกทีก็ได้นะพูดคุยกันอีกทีก็ได้นะครับส่วนไอ้ตัว T100 กับตัว W800 เดี๋ยวผมขอเวลาไปทำความรู้จักกันมาสักแป๊บนึงนะไอ้ตัว W800 ว่าสมรรถนะของมันสู้กันได้ไหมมีอะไรที่มันแตกต่างหรือดีกว่าหรือด้อยกว่าเพราะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบด้วยรูปทรงกันเนี่ยมันคล้ายกันจริงๆมันเหมือนกันจริงๆใกล้เคียงแต่ว่าพอดีเรายังไม่มีโอกาสไปลองขี่ไปนั่งไปขี่ว่าเฮ้ยว่าสองตัวนี้มันมีจุดเด่นจุดด้อยที่มันแตกต่างกันมากเดี๋ยวเร็วๆนี้พยายามไปขอรถเข้ามารีวิวเลยมาจอดที่นี่ไปลองขี่กันด้วยจัดนะเดี๋ยวว่ากันละเอียดอีกทีนึงครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับราคาจับต้องได้เพราะบริการจัดไฟแนนซ์แล้วบอกว่ารถทุกคันคัดคุณภาพมาอย่างดีนะครับไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนพร้อมทั้งบริการหลังการขายกับดีเจริญยนต์นะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0990040070หรือเข้าไปที่เว็บdbigbike.com รวมทั้ง Facebook นะครับ D เจริญยนต์นะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถเข้าไปดูรถเข้าใหม่อัปเดตได้ทุกวันราคาดาวรวมทั้งตารางการผ่อนเงินดาวทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าเป็น1ร้านที่น่าสนใจต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาคัดรถเพราะนั้นเข้าไปมั่นใจได้ไม่รู้เรื่องรถก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อใช่เพราะว่าร้านนี้มีชื่อเสียงมายาวนานเขาไม่ยอมเสียชื่อเสียงด้วยการเรื่องเอารถนิดหน่อยคันละกี่บาทเน่าๆมาไม่กระทั่งของเนี่ยเขาไม่เคยขอเลยนะเพิ่งไปที่ร้านมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการที่ร้านเขาก็คุยกับทางคุณเบนซ์เจ้าของบอกว่าเฮ้ยโอ้โหอันนี้
จริงถอดเก็บก็ได้เนี่ยอันนี้ขายแยกนี่ได้ไหมเขาบอกไม่ผมไม่เคยทำเขาบอกอย่างนี้ผมไม่เคยทำรถมายังไงผมก็ขายอย่างนั้นเต็มที่ก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องดูแลล้างไอของแต่งนี่ถือเป็นของแถมเป็นออปชั่นเพราะตั้งราคาเป็นออปชั่นก็ตามนั้นแต่จะมาแบบเอาท่อนนี้ไปใส่คันนี้เขาไม่ทำไม่ได้ไม่ตอนของไม่มีการตอนของเพราะนั้นรถที่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาคัดรถด้วยรถอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างทุกเรื่องดูกระทั่งเฟรมในท่านน็อตถอดไม่ถอดเฟรมคดไม่คดทำสีไหมดูเขาดูรอยชงรอยเชื่อทุกอย่างมันเพราะว่าเราคุยกันใช่แล้วมีช่างชำนาญงานนะครับง่ายๆว่าจะซื้อจะขายก็จัดการได้นะครับที่ดีเจริญยศจบที่เดียวเลยครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ